สวัสดีครับบอลไทยสเปเชียลวันนี้นะครับอยู่กับผมบอลขอบสนามครับในช่วงของบอลพาดูครับเช่นเดิมครับกลับมาจะเจอกันนะกับผมบอลพาดูก็จะพาไปดูทุกเรื่องราวครับของฟุตบอลไทยวันนี้เนี่ยเราจะกลับไปจัดอันดับอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการจัดอันดับที่มีสแตทเข้ามาเกี่ยวข้องมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันจับต้องได้จริงๆเรื่องนี้ผมอยากทำมาสักประมาณ2วีคที่ผ่านมาแล้วแต่มันยังไม่เกิดขึ้นนั่นก็คือสถิติเรื่องของการยิงประตูสูงสุดตลอดการไทยลีกนะครับโอเคทุกคนรู้กันดีครับสถิติที่ผ่านมาเป็นของเคลตันซินวาดาวยิงบราซิลนะครับ144ประตูแล้วก็เมื่อ2วีคที่ผ่านมาสถิตินี้ถูกทาบโดยเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับดาวยิงบราซิลเช่นเดียวกันที่ปัจจุบันอยู่ทางทูแบงคอก144ประตูผมก็รอว่าแหมเมื่อไหร่จะมีสถิติใหม่ขออีก1ประตูครับเฮอร์เบอร์ตี้ก็ยังไม่ยิงไม่รอแล้วครับวันนี้ขอมาจัดอันดับให้ทุกคนได้ติดตามดูกันหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวบอลพาดูจะพาไปดูครับ10อันดับนักเตะที่ยิงเยอะที่สุดตลอดการไทยลีกครับเริ่มอันดับที่10กันเลยนะครับเป็นของลีซอร์ธีรเทพวิโนชัยครับโอ้ชื่อนี้ยังคงวนเวียนอยู่กับฟุตบอลไทยนะครับเราได้ยินชื่อลีซอร์มามากกว่า10ปีแล้วแน่นอนนะครับแต่ลีซอร์นี่มีอยู่ช่วงนึงที่เขาเล่นในยุโรปทำให้อาจจะหายไปช่วงของการยิงประตูที่รวมนะครับลีซอร์ยิงในฟุตบอลไทยลีกแล้วทั้งหมด90ประตูจริงๆสแตทของลีซอร์เนี่ยมีหลายคนมาเปรียบเทียบกันมันมีทั้ง90 94 96แต่ล่าสุดเช็คมาแล้วนะครับลีซอร์ยิงทั้งหมด90ประตูนะก็ตั้งแต่อยู่กับทาง BEC เทโรศาสนะอู้แค่ชื่อก็คุ้นแล้วว่ามันเก่าขนาดไหนนะครับใช้คำว่า BEC นะมาเมืองทองเอ่ยมาเพื่อนตำรวจเอ่ยมาบางกอกกลาสเอ่ยไปเมืองหลายอย่างทำให้ลีซอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ยิงเยอะเท่าไหร่นะครับมีอยู่1ปีที่เขาไปติดอันดับดาวยิงสูงสุดในเวอร์ชันของคนไทยคือ14ประตูนั่นเป็นเวอร์ชั่นที่ดีสุดของลีซอร์ในการเล่นไทยลีกละแต่ด้วยความที่เล่นมาหลายปีครับประกอบกับยิง9ลูกบ้าง10ลูกบ้างทำให้มันสะสมมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดลีซอร์ขออีก10ประตูเพื่อเป็นดาวยิง100ประตูคนที่9ของเมืองไทยไม่รู้ว่าตอนนี้ในวัย37ปีกับสถิติ2ประตูในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอีก10ลูกได้ไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปครับแต่ถ้าพูดถึงนักเตะที่ยิงเยอะที่สุดในไทยลีกชื่อของลีซอร์คืออันดับที่10ครับมาต่อที่อันดับที่9นะครับโอ้คนนี้ก็ยังคงมีชื่ออยู่ในฟุตบอลไทยลีกนะครับแต่แค่เปลี่ยนสถานะจากนักเตะไปเป็นโค้ชนะครับคนนั้นก็คือมาริโอยูรอฟสกี้ครับตอนนี้ปัจจุบันเขาคือกุนซือของทางเมืองทองนะครับสถิติรวมของทางยูรอฟสกี้นะครับเขายิงทั้งหมด93ประตูทุกคนน่าจะจำได้ดีกับ3ช่วงที่เขาย้ายทีมนะครับต้องยอมรับว่านี่คือหนึ่งในนักเตะต่างชาติที่ดีที่สุดในฟุตบอลไทยสมัยใหม่นะครับผมตีความฟุตบอลไทยสมัยใหม่เนี่ยตั้งแต่ปี2009เป็นต้นไปแล้วมาริโอเนี่ยมาเล่นในบ้านเราคือ2012นะครับเป็นปีแรกที่เขามาแล้วก็สามารถเข้าคู่กับทางมุ้ยได้เป็นอย่างดีครับจนกำเนิดคู่หู M&M ไม่ใช่ขนมนะฮะมาริโอกับมุ้ยนะทำให้เมืองทองรักเขามากและนั่นคือปีที่ทำให้มาริโอดีที่สุดแล้วนะครับเช่นเดียวกับการย้ายจากทางเมืองทองมาต่อที่ BU อาจจะโรยราไปบ้างในการจับคู่กับไดแกนบอสคูวิตนะครับในช่วงที่ดีที่สุดของเขาคือการที่พาทีมจบอันดับที่3และปีนั้นโบเล่ยิง38ลูกแต่คู่หูของเขาคือมาริโอนั่นแหละที่ผลงานยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับจนกระทั่งย้ายต่อมาเล่นกับทาง BG ก็เป็นช่วงโรยราและก่อนที่จะไปแขวนรองเท้ากับทางเมืองทองนะครับในปี2019ต่อ20นะครับจนล่าสุดปัจจุบันมาเป็นโค้ชกับทางเมืองทองนะครับความน่าสนใจของมาริโอคือเขาเป็นหนึ่งในนักเตะต่างชาติที่รักเมืองไทยมากๆและเชื่อว่าทุกคนรู้จักมาริโอดีนะครับและชื่อนี้เนี่ยยังคงวนเวียนอยู่ในฟุตบอลไทยต่อไปนะครับนี่คือ93ประตูครับคนที่ยิงสูงสุดเป็นอันดับ9ของเมืองไทยครับมาริโอยูรอฟสกี้ครับมาตอนครับคนที่8ครับบกกลับมาที่นักเตะไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ชื่อนี้น่าจะคุ้นหูทุกคนกันดีครับกับชื่อของโจ้ห้าหลาครับสรุตชัยคำดีครับเรียกว่าพี่โจ้อะไรกันนะครับนี่คือ1ในตำนานนักบอลทีมชาติอีก1คนนะครับโด่งดังมาจากสโมสรการท่าเรือนะครับเคยเป็นดาวซัลโบไทยลีกมา2สมัยด้วยกันพอมีชื่อเสียงติดทีมชาติย้ายไปเล่นที่อยู่ทางวีลีกด้วยนะครับแล้วพอกลับมาเนี่ยก็ค่อย
้คืนฟอร์มมาอยู่กับทางโอสดอยู่กับท่าเรืออยู่กับทาง BG พออยู่กับทาง BG เนี่ยน่าจะเป็นปีท้ายๆแล้วที่ผลงานในไทยลีกเขาค่อนข้างยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับเดบิวต์กับท่าเรือเนี่ยมาตั้งหลายปีนะฮะก่อนที่จะเป็นดาวซันโบแล้วพอมาเล่นกับ BG เนี่ยก็ถือว่าผลงานดีมากๆแม้จะเล่นแค่ปีเดียวนะครับแต่ปีนั้นยิงไป15ประตูและสถิติรวมนะครับพี่โจยิงทั้งหมด101ประตูด้วยกันในไทยลีกถ้าจะบอกว่านี่คือนักเตะไทยที่ยิงครบ100ประตูคนที่2ก็ใช่เป็นสถิติที่หลายคนจดจำพี่โจดีมากๆนะครับก่อนที่สุดท้ายพอเสร็จจาก BG จะไปอยู่ศรีสะเกษอยู่กับบางกอกก็เริ่มโรยลาลงไปและตามอายุเรื่องของการเล่นนะครับแต่ต้องยอมรับว่าการเคยคว้าดาวซันโบ2ครั้งกับทางท่าเรือเคยเล่นกับทาง BG แล้วก็ช่วยโอสดช่วยท่าเรือหนีตายอีกนี่มันคือความสุดยอดของนักฟุตบอล1คนนะครับอันดับที่8ต้องคนนี้เลยครับโจ้ห้าหลาครับอันดับที่7กันหน่อยนะครับยังคงอยู่ที่นักเตะไทยอู้คนนี้เนี่ยจริงๆหลายคนน่าจะยังคงชื่นชอบอยู่และเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่กับฟุตบอลนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของไทยลีกละแต่ไปเป็นสตาฟโค้ชทีมชาติไทยนะครับอันดับที่7ครับคนยิงประตูสูงสุดตลอดการไทยลีกครับเป็นของผู้ชายคนนี้ครับเรียกเขาหลายฉายาเหลือเกินเจ้าชายกบเจ้าชายโมพี่โมแต่นี่คือพี่ภพอ่อนโมครับ108ประตูครับกับ2สโมสรอูต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ไม่ได้มีการพเนจรไปเยอะย้ายทีมแค่ครั้งเดียวนะครับย้ายจากเทโรสโมสรที่ให้โอกาสเขาในตอนที่เทโรรุ่งเรืองนะครับพี่โมก็ยังคงเป็นดาวรุ่งอยู่แต่ก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้กับทีมเทโรเนี่ยคว้าแชมป์ทั้งไทยพรีเมียร์ลีกเอ่ยแล้วก็ไปจนถึงรองแชมป์ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับจนกระทั่งได้ย้ายมาอยู่กับทางชลบุรีในปี2006ต่อ2007หลังจากนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ที่เขาสร้างมาคือยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับอาจจะไม่ได้มีตำแหน่งเป็นดาวซันโวหรือว่าเป็นดาวยิงที่แบบจะขึ้นไปแตะหลัก10ประตูทุกซีซั่นแต่ด้วยความสม่ำเสมอนะครับนี่คือนักเตะอีก1คนที่ยิงประตูได้สม่ำเสมอที่สุดคนหนึ่งทำให้พี่ภพอ่อนโมนะครับคือนักเตะคนแรกครับที่ยิงครบ100ประตูในฟุตบอลไทยลีกนะครับแล้วก็สิรวมตอนนี้เนี่ยสติหยุดอยู่ที่108ประตูกับ2สโมสรต่อจากทางเทโรมาถึงชลบุรีค่อยๆมีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งติดทีมชาติไทยและทุกวันนี้ก็ยังคงรับใช้ชลบุรีอยู่ในบางสถานการณ์แต่ล่าสุดเขาคือหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชชุด U19นะครับที่คอยปั้นน้องๆในนามทีมชาติไทยนะครับนี่ครับ108ประตูครับอันดับที่7พิภพอ่อนโมครับมาถึงอันดับที่6นะครับจริงๆเนี่ยอันดับ6กับอันดับ5มันคือเท่ากันแต่ผมให้ช่วงเวลาแล้วกันนะครับมาดูอันดับ6ก่อนแล้วกันครับจริงๆยิงเท่ากับอันดับ5เหมือนที่บอกเมื่อสักครู่นี้คือ116ประตูนะครับแต่ผมให้คนนี้เป็นอันดับที่6แล้วกันครับนั่นคือเลอันโดอัสซัมเซาครับโอ้ชื่อนี้ก็ยังคงเล่นอยู่ในฟุตบอลไทยลีกแต่เป็นไทยลีก2นะครับคือหลายคนเชื่อว่าถ้าอัสซ่าเนี่ยยังคงอยู่ในไทยลีกกับทีมไหนก็ตามนะครับทีมก่อนที่จะลงไปเล่นกับทางเมืองการในไทยลีก2ก็คือโคราชเขาก็ยังคงเล่นและยิงประตูได้อย่างสม่ำเสมอนะครับเป็นนักเตะคนสุดท้ายที่ยิงครบ100ประตูคือคนที่8นะครับแล้วก็เสติตั้งแต่ปี2011โหเป็นไง2011นะครับที่เขามาอยู่ในบ้านเรากับทางเชียงรายหลังจากนั้นก็ไปชลบุรีปางเมืองทองศรีสะเกษแอร์ฟอร์สเอ่ยนะครับจนกระทั่งมาจบที่ทางโคราชซึ่งเขาเป็นหัวใจในเกมรุกของทางโคราชในยุคของโค้ชโจด้วยนะครับน่าเสียดายครับที่ตัดสินใจย้ายทีมเล่นในลีกรองนะครับทำให้เซติหยุดอยู่ที่116ประตูด้วยกันนะครับแต่ล่าสุดนะล่าสุดของล่าสุดตอนนี้อาซาเขาได้ไปจากประเทศไทยแล้วนะครับกลับไปที่ประเทศบราซิลกลับเพราะว่ามีปัญหากับทางเมืองการรอดูครับไม่แน่นะครับเซติ116ประตูอาจจะได้ต่อยอดในซีซั่นต่อไปเพราะว่าเขาจะเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์อ่ะถ้ากลับมาอยู่ไทยลีกก็น่าสนใจนะครับว่าโอกาสในการจะแตะยอดต่อๆไปของทางอัสซัมเซาเนี่ยจะถึง100กว่าๆนี้หรือเปล่าก็รอติดตามนะครับมาต่อครับอันดับที่5นะครับเดียโก้หลุยซานโตครับแต่ม
ันมีแต่ครับเพราะความแตกต่างความพิเศษของเดียโก้คืออะไรครับนี่คือนักเตะต่างชาติเพียงคนเดียวนะครับที่ยิงกับ1สโมสรถึง100ประตูตั้งแต่2015นะครับถึง2018ที่เดียโก้หลุยซานโตเล่นอยู่กับทางบุรีรัมย์นะครับเขายิงทั้งหมด101ประตูด้วยกันเป็นไม่มีนักเตะต่างชาติคนไหนทำได้นะครับนี่คือคนเดียวก่อนจะย้ายไปอยู่กับทางยะโฮทีมมหาอำนาจจากลีกมาเลเซียนะครับจนกระทั่งกลับมาอยู่กับทาง BG ก็เพิ่มยอดไปณตอนนี้คือ116ประตูด้วยกันแต่ความพิเศษของเดียโก้เขามีความพิเศษหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาเพียงแค่3ปีในการยิงครบ100ประตูนะครับเคยคว้ารางวัลดาวซันโว2สมัยยิงตอนเป็นดาวซันโวนะครับ33กับ34ประตูใน2ปีนะครับแค่2ปีนั้นก็ยิงเกือบ70ลูกแล้วนะครับอันนี้คือความพิเศษของเดียโก้หลุยซานโตที่สำคัญเขายังเคยเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของไทยลีกด้วยนะครับและน่าสนใจครับสถิติตอนนี้116ประตูเล่นอยู่กับทาง BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับจะสามารถต่อยอดไปได้ต้องดูครับว่าเดียโก้จะสามารถต่อยอดจนถึงขนาดไหนได้จะไปแตะธีรศิลป์แดงดาเพื่อนคู่หูเขาในไทยลีกได้ไหมเพราะว่าธีรศิลป์อยู่ในโควต้าแต่อยู่โควต้าด้านบนเนี่ยเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่เดียโก้หลุยซานโตยังสามารถเก็บสถิติต่อไปได้รอติดตามครับแต่ตอนนี้เขายิงทั้งหมด116ประตูครับมาถึงอีกหนึ่งนักเตะต่างชาติโอที่หลายคนชื่นชอบแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยเขายังคงใช้เวลาพักผ่อนกายาอยู่ที่ริมเรหรือว่าริมทะเลที่ใดที่หนึ่งของประเทศไทยนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือดาแกนบอสโควิดครับอ้าวคนนี้เป็นดาวยิงที่หลายคนยังคงทึ่งในอารมณ์ร่วมของเกมยังทึ่งในสถิติที่ก็ทำอยู่ได้นะครับตอนนี้รวมแล้วนะครับโบเล่ที่หายจากฟุตบอลไทยเป็น1ปีเนี่ยเขายิงไปทั้งหมด118ประตูครับปีที่หลายคนยังคงจดจำได้ครับเขาเป็นดาวซันโวนะครับดาวซันโวมันธรรมดาใครๆที่เป็นดาวยิงก็เป็นได้แต่นี่คือดาวซันโวที่ยิงประตูนะครับ38ประตูใน34เกมสถิตินี้ยังไม่มีใครมาทำลายได้จนถึงทุกวันนี้นะครับต้องยอมรับว่าปีนั้นยิงยังไงก็เข้า6แฮตทริกใน1ปีนะครับจุดโทษ12ครั้งไม่พลาดเลยวันนี้คือความสุดยอดของโบเล่นะครับโบเล่แจ้งเกิดกับทางสุพรรณบุรีนะฮะ2013หลังจากนั้นก็เล่นอยู่2ปีมาต่อกับทาง BU ซึ่ง BU เนี่ยแหละที่เป็นที่ทำให้เขารู้จักกับฟุตบอลไทยมากขึ้นรู้จักกับเรื่องของการยิงประตูมากขึ้นเปลี่ยนตำแหน่งจากริมเส้นมาเป็นกองหน้าต่ำแล้วแจ้งเกิดสุดๆนะครับเสร็จจากทาง BU ไปท่าเรือมาชลบุรีแล้วก็ล่าสุดอยู่กับทางเทโรเมื่อปีที่แล้วปีนี้นะครับไม่มีต้นสังกัดก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไปเพราะว่าโบเล่เองไม่ได้บอกว่าเขาจะแขวนสตั๊ดเขาก็ยังคงดูฟุตบอลอยู่ยังเห็นมีภาพลงการเล่นฟุตบอลอยู่ใน IG ส่วนตัวก็น่าสนใจนะครับถ้ากลับมาในปีหน้าสถิติตอนนี้118ประตูจะขยับไปไกลขนาดไหนรอติดตามครับแต่นี่คืออีกหนึ่งนักเตะต่างชาติที่ยอดเยี่ยมของไทยลีกครับโบเล่ดาแกนบอสโควิดครับขยับขึ้นมาอันดับที่3นะครับวกกลับมานักเตะไทยโอ้คนนี้ก็ยังคงโลดแล่นอยู่ในฟุตบอลไทยนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับมุ้ยธีรศิลป์แดงดาครับ123ประตูนะครับนี่คือ1สถิติที่เป็นอันดับสูงสุดของนักเตะไทยในตอนนี้ที่ใครจะทำได้กับ2สโมสรนะครับ1คือทางเมืองทองตั้งแต่ปี 2008-2009 ที่เริ่มเดบิวต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างชื่อขึ้นมาเป็นดาวซันโวไทยลีก2สมัยพร้อมกับเป็นแชมป์ไทยลีกก็เป็นมาแล้วนะครับเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงเบิ้ลต้นของไทยลีกก็เป็นมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าปัจจุบันอายุอานามฟอร์มจะร่วงโรยไปตามการเวลาแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงเวลาหนึ่งนี่คือนักเตะหรือว่ากองหน้าที่เก่งที่สุดในเมืองไทยผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังอยากเห็นมุ้ยกลับมาเป็นมุ้ยคนเดิมอยู่นะครับการย้ายมาสู่ BG เนี่ยเขายิงเพิ่มได้อีกแค่6ประตูนะครับสถิติกับเมืองทองที่บอกเมื่อสักครู่นี้คือ117ประตูเมื่อรวมกันแล้วทำให้ได้123ลูกนะครับก็ไม่รู้แหละว่าสุดท้ายมุ้ยจะไปแตะหลักได้ไกลสักแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้นี่คืออันดับ1ของนักเตะไทยนะครับที่ยิงประตูได้มากสุดและเป็นอันดับที่3ของดาวยิงสูงสุดตลอดกาลไทยลีกครับธีรศิลป์แดงดา
อันดับที่2ครับคงจะต้องใช้คำเดิมขออนุญาตดูที่สถิติแล้วก็ให้เรื่องของคนที่ทำมาก่อนแล้วกันครับผมให้กับทางเคลตันซินวาครับจริงๆนี่คือเจ้าของสถิติเดิมในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่อยู่กับทางโอสถสภามาเทโรมาเมืองทองย้ายไปที่ต่างประเทศกลับมาอยู่กับทางเชียงรายมาต่อสุพรรณต้องยอมรับว่ามีทั้งช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่ไม่ดีนะครับแต่นี่คือหนึ่งในนักเตะต่างชาติที่เข้ามาเขย่าไทยลีกในยุคที่กำลังเติบโตย้อนกลับไปตอนที่เคลตันซินวามาเล่นในบ้านเราหลายคนยกว่านี่คือคริสเตียโนโรนัลโดเมืองไทยเพราะอะไรครับท่าทางหน้าตาลีลาผิวไหวเหลือเกินนะครับคล้ายๆกับ CR7 แล้วก็ยอมรับเลยอย่างหนึ่งว่าถ้าช่วงเวลาไหนพีคๆนะครับนี่คือกองหน้าที่คมที่สุดในเมืองไทยในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะผมชอบช่วงที่เขาอยู่เทโรที่สุดคมจัดๆเลยนะครับแล้วก็เคยคว้ารางวัลดาวซันโวมา2สมัยด้วยนะครับหมายว่าสถิติที่ผ่านมาจะครองไว้นานนะครับจนกระทั่งถูกถ้ายังไม่โดนทำลายนะยังคงเป็นเบอร์1ร่วมกันอยู่นะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยขอยกให้เป็นเบอร์2เพราะว่ามีเบอร์1ขึ้นมาใหม่แล้วนะครับอ่ะแต่ต้องยอมรับว่านี่คือ1ในนักเตะต่างชาติที่ดีที่สุดอีก1คนของฟุตบอลไทยครับเคลตันซินวาครับปิดท้ายนะครับอันดับที่1ครับ144ประตูครับเฮอร์เบตตี้เฟอร์นันเดสเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาหรือว่านักฟุตบอลที่หลายคนบอกว่าเท้าซ้ายฉมังเหลือเกินนะครับตอนมาเล่นกับทางราชบุรีนี่คือหนึ่งในนักเตะต่างชาติที่กองหลังหลายคนไม่อยากจะเจอด้วย20หลาเขาก็ยิงมาแล้ว30หลาเขาก็ยิงมาแล้วครับยิงเกือบครึ่งสนามด้วยเท้าซ้ายเขาก็ยิงมาแล้วในช่วงเวลาที่คมที่สุดนะครับเคยเป็นดาวซันโวไทยลีกขึ้นไปแตะหลัก26ประตูต่อ1ซีซั่นนะครับแล้วสถิติที่เล่นมาตั้งแต่ราชบุรีมาจนถึงเมืองทองแล้วก็มาท่าเรือมาปิดท้ายที่ทูแบงคอกทุกปีมีอย่างต่ำคือ12ประตูด้วยกันนะครับจนทำให้ตอนนี้สถิติอยู่ที่144ประตูแต่เชื่อครับในช่วงเวลาไทยลีกที่เราจะออนคลิปนี้นะหรือว่าคอนเทนต์นี้นะครับยังมีเวลาอีก 5-6 เกมให้เขาได้ลงเล่นเชื่อว่าการทำลายจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้แต่หลายคนบอกว่านี่คือนักเตะที่เก่งคนหนึ่งแต่ยังไม่เคยสัมผัสแชมป์ที่ผมบอกมาทั้งหมดนะครับเกือบจะทุกคนครับที่มีรางวัลแชมป์ไทยลีกแล้วเฮอร์เบอร์ตี้เป็นคนเดียวครับที่คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมมาแล้วที่คว้ารางวัลดาวซันโวมาแล้วแต่ยังไม่เคยคว้าแชมป์ไทยลีกนะครับแต่ใครจะสนใจครับเพราะหน้าที่เขาคือการยิงประตูครับและนี่คืออันดับ1ร่วมในชาร์ตดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลไทยลีกครับ144ประตูครับเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสครับอ่ะจบเลยนะครับโอ้วันนี้ถือว่าจัดอันดับให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับนี่คืออันดับที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมก็เก็บพามาดูแล้วกันนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันคงจะมีการทำลายในเร็ววันนี้และสัญญาครับถ้าทำลายเมื่อไหร่อยากจะมาเล่าประวัติเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสให้ได้ฟังกันหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าช่วงที่เขาย้ายไปเล่นในลีกต่างประเทศนี่คือหนึ่งในนักกีฬาที่มีมูลค่าแพงที่สุดช่วงนึงของฟุตบอลไทยแต่วันนี้เอานี่ไปก่อนครับ10อันดับดาวยิงสูงสุดตลอดการไทยลีกนะครับมานะก็ฝากติดตามนะครับทุกคลิปของทางขอบสนามบอลไทยสเปเชียลนะครับก็จะเจอกับผมในช่วงของบอลพาดูแล้วก็ช่วงของบก.เต่าไปล้วงลึกฟุตบอลไทยกับเขาหน่อยแล้วกันนะครับฝากติดตามทุกคลิปทุกช่วงของขอบสนามแล้วก็ขอบสนามบอลไทยนะครับส่วนขอบสนามบอลไทยสเปเชียลนะครับเราจะมาเจอกันทุกวันพฤหัส 5:00 นก็ฝากติดตามทุกเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับวันนี้ผมบอลขอบสนามในช่วงของบอลพาดูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ